สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่17ตุลาคม2564ครับผมวิบูลีและท่านอาจารย์นะครับหลากหลายเรื่องราวที่ผมและทีมงานได้เจอในตลอดรอบสัปดาห์นี้นำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันบางเรื่องก็จะเป็นเรื่องราวของบุคคลบางเรื่องก็จะเป็นเรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้จะได้มีกำลังใจให้เช้าของวันจันทร์ได้มีพลังในการต่อสู้กับชีวิตต่อสู้กับการทำงานต่อสู้ให้ฝ่าฟันวิกฤตเหล่านี้ไปได้ด้วยกันแต่เริ่มต้นเรื่องแรกวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณครูสองสามีภรรยาซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าเขาคือคุณครูที่ทุ่มเทและมีความคิดสร้างสรรค์ผมกำลังพูดถึงครูในยุคปัจจุบันที่เรียกว่าครูพันใหม่คุณครูนกเล็กคุณครูนกเล็กมีชื่อจริงว่าจิรพัฒน์สุกางโฮงคุณครูเป็นครูประจำชั้นอยู่ที่โรงเรียนบางมดตันเป่าวิทยาคารข้าราชการครูอารมณ์ดีท่านนี้ตั้งใจมากๆที่จะขนกลยุทธ์ทั้งเต้นทั้งร้องถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนต่างๆลงในบทเพลงแล้วแชร์สู่ในโลกออนไลน์ก่อนที่จะได้ดูต้องบอกเครดิตคุณครูไว้ก่อนว่าอย่างคลิปแรกที่คุณครูทำเรื่องแรงเสียดทานนั้นได้รับรางวัลจากโครงการครูทูบนะครับได้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมผมจึงอยากนำเรื่องราวนี้มาให้คุณผู้ชมได้รู้จักคุณครูนกเล็กกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมรายการ168ชั่วโมงและคุณอาร์มวิบูลค่ะจุดเริ่มต้นของการทำสื่อออนไลน์นะคะก็เริ่มต้นมาจากก็ได้รับมอบหมายให้สอนในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็จะต้องผลิตสื่อการสอนคุณพ่อของน้องถูกใจเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยให้มาช่วยในการถ่ายคลิปวิดีโอเป็นสื่อการสอนสื่อแรกเลยค่ะก็คือเรื่องแรงเสียดทานนั่นเองค่ะไม่เปิดง่ายจังอะเพราะว่ายางช่วยเพิ่มแรงเสียดทานแรงเสียดทานคืออะไรสงสัยใช่ไหมล่ะคะน้องแมนเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยก็มาจากเด็กๆเนี่ยแหละค่ะคือเวลาเราอยู่กับเด็กๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขาไว้ใจแล้วก็อยู่กับเราแบบไม่ต้องกลัวแล้วก็สามารถคุยกับเราได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมีความสุขกับการเรียนกับเราด้วยค่ะ Are you ready แน่ใจไหมพร้อมยังพร้อมยังสำหรับเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะปัจจุบันเนี้ยก็ต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมากเลยค่ะเราเคยได้รับประสบการณ์จากคราวที่แล้วไปแล้วนะคะในรอบนี้เนี่ยเราก็นำประสบการณ์จากตรงนั้นอะมาจัดให้เต็มรูปแบบมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องคอนเทนต์เนี่ยเราก็หยิบยกคอนเทนต์ง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัวของเราแล้วก็ที่อยู่ใกล้ตัวของเด็กๆเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะได้ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมากอะค่ะแต่ละเพลงนะคะก็ไม่ได้มีระยะเวลาในการคิดนานมากนะคะคือบางครั้งเนี่ยเราจับจุดได้หรือว่าคิดคอนเทนต์ตรงไหนได้เนี่ยเราก็เอามาแต่งเป็นเพลงแต่งเป็นเพลงมันก็อยู่ในสถานการณ์นะตอนนั้นคือเด็กเขาชอบเพลงอะไรบางทีเราก็เอามาอะแดปเอามาปรับเปลี่ยนมาแปลงเนื้อให้เข้ากันกับเด็กๆให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเนี่ยค่ะอยากเรียนอะไรสอนได้สารพัดวิชาถนัดตอนเป็นคนดีเรื่องคติประจำใจของคุณน้องเล็กนะคะก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะการศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองค่ะกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องและมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจแล้วก็ทุกยอดแชร์ยอดไลค์นะคะที่ได้ติดตามผลงานแล้วก็นำสื่อการเรียนการสอนของครูนกเล็กนะคะไปใช้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปของครูนกเล็กเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับเด็กๆทุกคนนะคะ2 4 5 6 7 10ก็สุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ฝากถึงเด็กๆทุกคนนะคะครูเข้าใจในสถานการณ์ความเหนื่อยความยากความลำบากของเด็กๆผู้ปกครองแล้วก็คุณครูทุกท่านนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็อดทนแล้วเดี๋ยวสถานการณ์นี้ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะอย่าลืมสับตะไคร้นะคะชอบทุกครั้งที่มีคนทำอะไรดีๆแบบนี้ออกมาอย่างเรื่องที่สองที่จะเล่าในค่ำคืนวันนี้
ป็นเรื่องที่ผมเองผมชื่นชมมากๆก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าผมเป็นแฟนคุณปออินทรปริตพูดถึงคุณปออินทรปริตทุกคนจะต้องรู้จักพลนิกรกิมหวนด็อกเตอร์ดีเลกเจ้าคุณปัจฉนึกพินาศทุกวันนี้ไม่ต้องอ่านแล้วครับเพราะว่าใน YouTube มีนิยายเสียงผมไปเจอนิยายเสียงที่อ่านเรื่องราวของพลนิกรกิมหวนในตอนต่างๆหลากหลายคนเลยครับผมกำลังพูดถึงบ้านนิยายนักเล่าเรื่องอย่างคุณพึ่งแวววิไลถาวรนันท์นี่คือนักเล่าเรื่องรุ่นใหม่ที่นำเรื่องเก่าๆมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วพวกเรามีความสุขดื่มด่ำไปกับนิยายที่เราอาจจะคุ้นเคยอ่านผ่านตามาหรือทุกวันนี้ลองเข้าไปฟังดูแล้วคุณจะอินไปกับเรื่องราวเหล่านี้วันนี้เราจะมารู้จักเธอกันครับคุณพึ่งแวววิไลถาวรนันท์เอาละครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้พบกับผู้ที่ให้เสียงในบ้านนิยายช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านนะครับคุณพึ่งแวววิไลถาวรนันท์ครับสวัสดีครับคุณพึ่งสวัสดีค่ะผมต้องขอบอกคุณพึ่งก่อนว่าโดยส่วนตัวเป็นแฟนของบ้านนิยายมาเริ่มต้นมาเป็นบ้านนิยายได้ยังไงมันเกิดมาจากช่วงโควิดเนี่ยแหละค่ะตัวพึ่งอ่ะพึ่งเป็นนักภาคแล้วก็เพิ่งทำธุรกิจห้องบันทึกเสียงอยู่นะคะตอนนี้ทีนี้พอช่วงโควิดเนี่ยอะไรมันก็งานมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเพิ่งก็เลยคิดว่าเอ้ยเราจะทำอะไรดีอะไรที่มันไม่ต้องออกไปข้างนอกอะไรที่มันเป็นตัวเราและเป็นสิ่งที่เราชอบที่ประทับใจคุณเพิ่งมากที่สุดก็คือการที่คุณเพิ่งเรียนเสียงต่างๆจนอยู่นี่ผมจำได้หมดแล้วว่าเสียงของแห้วจะต้องเป็นแบบนี้เสียงของนิกรต้องเป็นแบบนี้โดดเด่นมากๆเลยครับเด็กๆ เคยอ่านพลนิกรกิมหวนเหรอครับใช่ค่ะพลนิกรกิมหวนเนี่ยเป็นหัสนิยายที่แบบเป็นหนึ่งในดวงใจเลยค่ะคุณพึ่งบอกว่ามีงานประจำอยู่ด้วยงานประจำคุณพึ่งจริงคือเป็นนักพากย์ค่ะอ๋อเหรอครับเป็นนักพากย์อยู่แล้วมีหน้าคุณพึ่งถึงทำเสียงต่างๆได้หลากหลายมากแล้วก็ได้มาเริ่มพากย์กับดีด้าก็คือตอนนั้นเคยเห็นไหมคะไอ้จ้ามาจ้าทิงจาสุดสาครของลูกผมชอบจ้าทิงจาของดีด้าก็คือจริงๆอ่ะก็เริ่มอาชีพนักพากย์มาตั้งแต่ยุคนั้นๆละค่ะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็รับงานเองด้วยจนสุดท้ายเนี่ยก็มาเปิดห้องบันทึกเสียงเองเนี่ยแหละค่ะก็มองไปเห็นพลนิกรกิมหวนเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเวลาเราจะทำคือหนึ่งเวลาเราจะทำ YouTube เนี่ยเราต้องคิดว่าคอนเทนต์มันจะต้องมีให้เรายาวๆถูกไหมคะถ้าเราไปเลือกหยิบอ่านนิยายบางอย่างมันก็จบใน3เล่ม4เล่มแต่พลนิกรกิมหวนเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันตอนพลนิกรกิมหวนเนี่ยเป็นหนังสือ1ใน100เล่มที่คนไทยควรอ่านค่ะจำคาแรคเตอร์เสียงแต่ละคนได้โดยง่ายขนาดนี้เลยนะครับเราเข้าใจตัวคาแรคเตอร์ตัวละครปุ๊บแบบเพิ่งจะวางเสียงคาแรคเตอร์ตัวละครก่อนถ้าไปย้อนฟังตอนแรกๆอ่ะเพิ่งจะได้แค่พลกิมหวนเจ้าคุณปัจจนึกเจ้าแห้วแต่ว่านิกรกับดิเรกเนี่ยเพิ่งยังคลำหาเสียงไม่เจอเพิ่งก็จะพากย์ไปก่อนแต่ว่าพอวันนึงพอเราคลำเจอแล้วเนี่ยเพิ่งก็จะรู้แล้วว่าตรงนี้เพิ่งต้องใช้เสียงอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถกดเบอร์ได้เลยค่ะเบอร์พลเบอร์นิกรเบอร์กิมหวนเบอร์คุณหญิงวาดแล้วพอเราทำทุกวันมันก็จะเป็นไปอัตโนมัติคุณเพิ่งอ่านคนเดียวและอ่านเฉพาะพลนิกรกิมหวนมีนิยายอื่นที่มาอ่านด้วยหรือเปล่าครับตอนนี้มีเรื่องกฎแห่งกรรมค่ะกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูลนะคะในยุคนึงเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักกฎแห่งกรรมโดยคุณทอเลียงพิบูลผมอาจจะยังไม่เคยฟังแต่เดี๋ยวผมจะเข้าไปลองฟังดูคุณพึ่งอยากฝากอะไรให้กับแฟนๆคุณพึ่งซึ่งผมเชื่อว่าเยอะขึ้นทุกวันก็ช่วงนี้ทั้งโควิดนะคะแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมันทำให้คนเราเครียดในแต่ละวันเนี่ยทุกคนจะเครียดหมดอยากให้ลองเปิดใจลองมาฟังหัสนิยายที่ทรงคุณค่านี้นะคะก็คือผู้แต่งเนี่ยมีความตั้งใจมากเพิ่งเชื่อเพราะว่าเราอ่านไปในทุกตัวหนังสือทุกตัวอักษรเนี่ยผู้แต่งมีความตั้งใจแล้วก็มีความสามารถมากๆมีความรู้เยอะมากในการที่เขียนนิยายเรื่องนี้มาก็ลองเปิดใจดูค่ะลองมาฟังพลนิกรกิมหวนใครไม่เคยฟังก็ลองดูนะคะครับอย่างที่คุณเพิ่งบอกว่าพลนิกรกิมหวนเป็นนิยายที่คนไทยควรอ่านขอบคุณคุณเพิ่งมากๆที่สลับเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
คนที่ก่อนกิมหวนลองเข้าไปฟังที่บ้านนิยายเสียงคุณพึ่งจะสะกดให้คุณมีความสุขกับนวนิยายเรื่องนี้ครับช่วงหน้าผมจะกลับมาจะพาคุณผู้ชมไปฟาร์มสเตย์ไปดูเรื่องราวการปลูกครับเพราะรักลูกและจะไปชิมขนมเปี๊ยะของมาดามคิวกันสักครู่หลังโฆษณาสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน